สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับ1ชั่วโมงดีๆที่ผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่เราจะไปพูดคุยนำเอาประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญนำมาแบ่งปันให้กับเราเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ชั้น3ห้างพันทิพย์งามวงวานครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอวัตถุมงคลที่ถือได้ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยสะสมหรือว่าอาจจะเคยเห็นผ่านตากับวัตถุมงคลที่มีพุทธศิลปะเป็นรูปครุฑครับและถ้าเกิดพูดถึงวัตถุมงคลที่เป็นรูปครุฑแล้วจะต้องเป็นหลวงพ่อวรานะครับแห่งวัดโพทองครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับลูกศิษย์สายตรงเลยนะครับที่ศึกษาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับครุฑของหลวงพ่อวราวัดโพทองครับนั่นก็คือคุณสารมรดกไทยครับสวัสดีครับพี่สารครับครับผมแหมพี่สารนะก็คือผมอ่ะเห็นผ่านตามาเยอะแล้วครับผมนะครุฑของหลวงพ่อวราโด่งดังเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่จะได้คุยกับพี่สารนำเอาความรู้คุณผู้ชมนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่เรื่องนี้เข้าสู่เรื่องพี่สารก่อนได้ครับครับผมก็พี่สารปัจจุบันนี้มีอะไรอยู่ในวงการพระเครื่องไหมก็ตำแหน่งอะไรหลักๆก็จะเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องครับผมชุดโต๊ะหลวงพ่อทวดยอดนิยมนะครับของสมาคมพระเครื่องครับผมนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเขียนหนังสือพระอ๋อเหรอฮะซึ่งเขียนมาสิบกว่าปีเป็นนักเขียนใช่ครับผมครับผมอ๋อตอนนั้นก็แสดงว่าพี่สารก็คือเริ่มต้นจากการเขียนหนังสือพระเริ่มจริงๆเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่ชมรมมรดกไทยย้ายมาอยู่ที่นี่ครับผมที่พันทิพย์สมัยก่อนเป็นบางลำพูครับครับแล้วก็อยู่ร้านเซียนพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเป็นสายตรงพระสมเด็จครับก็อยู่มานานครับแล้วตอนนั้นอยู่ช่วยทำอะไรฮะก็เวลาท่านไปดูพระที่ไหนหรือเดินทางไปไหนผมก็จะเป็นคนขับรถพาท่านไปดูซึ่งเราก็มีโอกาสได้ศึกษาพระสมเด็จครับผมก็มีความรู้ตรงนั้นก็นำมาสู่การเป็นนักเขียนก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่ว่าพี่ชัยนฤทธิ์เพชรพันทองมีชื่อนะครับก็พี่ชัยนฤทธิ์เนี่ยมีเป็นเจ้าของนิตยสารพระเครื่องล้ำค่าครับแล้วแกก็ชวนเรามาดูพระหลวงพ่อทวดบ่อยๆเข้าแกก็เลยชวนให้เราเขียนหนังสือให้ซึ่งสมัยก่อนที่เริ่มเขียนจากหนังสือพวกนกที่เลี้ยงตามกรงครับครับผมก็เลยเอาแนวมาเขียนหนังสือพระแทนอ๋อคือจุดเริ่มต้นการเป็นนักเขียนนี่คือเขียนเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับนกก็คือเรื่องราวสมมตินกเขานกหัวจุกที่แข่งกันมีประวัติความเป็นมาอะไรน่าสนใจอะไรยังไงสีสันสวยงามใช่ครับสมัยก่อนไปแข่งนกหัวจุกก็เจอป่าพยัคฆ์ประจำก็รู้จักท่านมานานอ๋อสมัยนั้นท่านยังเล่นนกหัวจุกอยู่ครับผมครับใช่แล้วก็นำมาสู่การเขียนหนังสือพระคอลัมน์ในหนังสือพระเครื่องใช่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับอะไรฮะส่วนมากหลักๆเราจะเขียนพระยอดนิยมทั่วไปครับที่คนสนใจที่อยู่ในกระแสความนิยมณขณะนั้นก็เขียนมาทุกเดือนครับก็10กว่าปีมาแล้วครับแล้วธีมในการเขียนนี่คือพี่สารเขียนไงคือหมายถึงว่าเขียนเกี่ยวกับว่าพระองค์นี้น่าสนใจอยู่ในกระแสหรือว่าเขียนดูเทคนิควิธีการดูอะไรพวกนี้อ๋อคือจะเขียนประวัติการสร้างของพระแต่ละองค์พระยอดนิยมครับแล้วก็อาจจะมีเสริมการดูว่าแท้ดูยังไงเป็นความรู้ด้วยเราคุ้นเคยกับการซื้อขายอยู่แล้วครับผมอ๋อนำความรู้มาถ่ายทอดตรงนี้ปัจจุบันนี้ยังเขียนอยู่ไหมครับเขียนอยู่ครับก็หลักๆก็เขียนนิตยสารพระเครื่องรายเดือนอยู่ครับผมนะครับก็ตอนนี้ก็จะพระเครื่องล้ำค่ากับนิตยสารองค์พระครับผมครับก็คอลัมน์ชื่ออะไรครับพี่ก็ไม่ได้เน้นชื่อแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเขียนอะไรก็เขาจะมีอยู่พื้นที่ให้อยู่เป็นกรอบให้ก็เขียนเลยสองหน้าเขียนประจำอยู่โอ้โหนะสองหน้าเลยใช่ครับแล้วเวลาเขียนหนังสือถามพี่คือเขียนทุกวันอ่ะรู้สึกมีลูกเบื่อบ้างไหมเบื่อครับเบื่อแล้วไปหาแรงบันดาลใจจากไหนอะไรไงคือด้วยเรารู้สึกว่ามันก็ยังมีอะไรหลากหลายให้เราศึกษาด้วยเพราะว่าเวลาเราเขียนเราก็ต้องย้อนไปศึกษาว่าอ๋อท่านเกิดปีนี้เพื่อสอนนี้เพื่อไม่ผิดพลาดคือไปค้นคว้าเอาข้อมูลนั้นมาใช่ใช่ครับผมหรือบางทีเนี่ยเราได้ไปซื้อหรือเช่าพระอะไรที่ยอดนิยมอย่างไปซื้อเหลืองเสือหลวงพ่อปานตัวนึงเราก็จะอ่ะเดือนนี้เราเขียนเรื่องเสือหลวงพ่อปานดีกว่าโอเคก็คือตามใจฉันเลยใช่เรื่องอะไรซึ่งเจ้าของหนังสือก็ตามใจผมเหมือนกันครับผมแต่ก็ดีนะคือเก็บมาจากคืออิสระจากการเขารู้สึกอยากเขียนจริงๆครับและตอนนี้ที่ร้านสารมรดกไทยครับเน้นเกี่ยวกับอะไรพี่คอนเซ็ปต์ร้านเนี่ยคือจริงๆเลยเนี่ยครับก็พระยอดนิยมทุกอย่างมีซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็หลักๆก็คือหลวงปู่ทวดเราจะซื้อตลอดครับเพราะว่าชอบอยู่แล้วนับถือท่านครับนะครับแต่พระยอดนิยมทั่วไปหลวงปู่สุขอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนจะรู้ว่าผมสะสมไว้เยอะครับผมในตู้เนี่ยก็จะเป็นยอดนิยมปู่ทวดอะไรพวกนี้แต่ตอนแรกเข้ามาที่ร้านเห็นแวบๆนึกว่าเป็นแบบหลวงพ่อวราเลยใช่หลวงพ่อวราอย่างเดียวคนคิดว่าหลวงพ่อวราอย่างเดียวเพราะว่าโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นย่ามของหลวงพ่อวราที่ท่านใช้
ทำได้มาเป็นลูกศิษย์ยันอะไรต่างๆไปไม่หมดเลยใช้ชิดจริงๆก็คือยอดนิยมใช่ครับแล้วก็อาจจะเน้นหนักไปที่หลวงพ่อทวดกับหลวงพ่อวราครับผมใช่ครับแล้วความเป็นมาในการมาสะสมหลวงพ่อวราเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมมาศึกษาครับจริงๆเลยเนี่ยพุทธท่านเนี่ยนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อเนี่ยท่านสร้างเขาเรียกว่ารุ่นล้างอาถรรพ์ปีพ.ศ.2536ครับนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้สนใจในการสะสมองค์พญาแต่รู้จักอยู่แล้วรู้จักพุทธหลวงพ่อวราเคยได้ยินครับทีนี้ช่วงที่เริ่มเข้ามาวงการพระประมาณปี4041นะครับก็ได้รู้จักกับคุณออสเสือสำเพ็งซึ่งเป็นบุคคลที่สะสมองค์พญาพุทธเยอะมากครับคุณออสก็เลยบอกว่าไพศาลถ้าเจอพุทธของหลวงพ่อวราทองคำเก็บไว้นะก็ให้ตัวอย่างดูที่แกใส่เอามาขายแกส่งให้แกนะอ๋อหายไปลักษณะเราก็เลยเริ่มหาให้พี่ออสโดยที่ตอนแรกๆเราก็ยังไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยจะใส่แล้วดียังไงน่าสนใจขนาดไหนก็แค่คือหาให้รุ่นพี่แค่นั้นเองใช่ครับใช่ทีนี้ช่วงก่อนหน้านั้นจะเริ่มมาใส่พุทธเนี่ยก็มันเป็นช่วงประมาณปี49ครับพี่พอดีมีน้องที่สนิทกันอยู่คนนึงเขาก็ชวนว่าอยู่บ้านก็ไม่ไกลเข้าไปหาหลวงพ่อหน่อยไหมแล้วพอดีเขาไปเปยๆไว้หลวงพ่ออยากรู้จักเราด้วยทำไมก็พอดีท่านมีแนวคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยกระแสจตุคามกำลังจะดังท่านก็เลยคิดว่าท่านจะสร้างจตุคามพอดีครับผมของวัดโพทองครับผมก็เลยเริ่มเข้าไปหาท่านไม่แล้วเกี่ยวอะไรกับการที่อยากเจอพี่สารทำไมท่านถึงอยากเจอพี่สารคืออย่างนี้ครับในมุมว่าเขาคุยว่าลักษณะเราเป็นคนนักเขียนแล้วเราก็อยู่ในวงการพระครับครับนะครับจะมาช่วยอะไรกันช่วยโปรโมทของวัดทำได้ครับผมนะครับซึ่งเก็บประวัติความเป็นมาหรืออะไรก็ตามแต่เป็นความรู้ซึ่งพอเข้าไปไหว้หลวงพ่อวันแรกที่เจอท่านนี่นับถือท่านเลยทำไมอ่ะท่านเมตตาต่อทุกคนท่านไม่เคยเลือกว่าลูกศิษย์จะร่ำรวยหรืออะไรท่านเมตตาทุกคนนะครับแล้วแค่เห็นท่านยิ้มเราก็มีความสุขครับครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกับท่านฝากตัวเป็นศิษย์ท่านนะครับแล้วก็ท่านก็เลยว่าให้ช่วยในการคิดหรือการทำรุ่นจตุคามกำลังนั้นพอดีครับนะครับก็ประมาณปี50นะครับทางวัดโพทองก็ได้ทำจตุคามออกมาครับผมมีให้ดูไหมพี่พอดีไม่ได้ติดแต่ในหนังสือที่พี่ทำมีครับขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยโอเคครับอ๋อก็คือพี่สารจะมีส่วนในการไปช่วยทำใช่ครับครับผมวางคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆนานาถูกไหมใช่ครับใช่เนี่ยครับแบบนี้ไปกองจตุคามของวัดทองเมื่อปี50นะฮะแล้วอ๋อคือข้างหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ครุฑใช่ไหมครับพญาครุฑใช่ออกแบบข้างหน้าเป็นองค์พ่อจตุคามใช่ข้างหลังเป็นครุฑซึ่งก็เป็นเหมือนแบบอัตลักษณ์ของของวัดบัวทองวัดบัวทองเลยแหละมีองค์พญาครุฑครับผมซึ่งรุ่นเนี้ยทำให้จังหวะช่วงนั้นกระแสจตุคามดีแล้วเป็นครั้งแรกที่วัดโพทองทำแบบนี้รูปแบบอย่างนี้ครับผมเราก็เหมือนกับเรานำเสนอหรือคุยกับทีมงานช่วยๆกันครับทำให้เฉพาะส่วนผมเนี่ยยอดรายได้ซึ่งพยายามช่วยหลวงพ่อทำบุญเอาเงินเข้าวัดอย่างเดียวประมาณ100ล้านบาทโอ้โหจริงเหรออันนี้เรื่องจริงครับถามหลวงพ่อได้หลวงพ่อท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่ไว้ใจได้นะแล้วผมเป็นคนตรงๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรครับครับท่านจะไว้ใจตลอดครับผมซึ่งหลังจากนั้นท่านก็ให้ความรักเราครับผมเมตตาให้ความรักเราคืออะไรที่เราอยากได้หรือเราเป็นสิ่งที่ดีท่านให้เลยครับผมครับเหมือนย่ามเราอยากได้ท่านบูชามานานไม่ค่อยให้ใครท่านจะให้เรานะฮะแล้วก็นี่พูดถึงหนังสือเล่มนี้ก็คือพี่สารเป็นคนทำนะฮะนี่โดยสารมรดกไทยนะใช่ครับผมเปิดตำนานองค์พระยาคุดวัดโพทองมหาอำนาจเจ้าแห่งขุมทรัพย์โดยพี่สารมรดกไทยหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างพี่ข้างในอันนี้ขอเกริ่นนำนิดนึงมันเกิดจากตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อเนี่ยท่านก็รู้ว่าเราเขียนหนังสือพระครับแต่ท่านก็บอกว่าของท่านเนี่ยยังไม่เคยมีหนังสือดีๆเลยให้ลูกศิษย์มาดูครับซึ่งอาจจะเคยมีทำแบบธรรมดาหรือเล่มเล็กๆครับนะครับซึ่งผมก็เบี่ยงบ่ายเบี่ยงหลวงพ่อเรื่อยมาทำไมด้วยมีความรู้สึกว่าวัดเราเองเราไม่อยากเขียนนะครับแต่ด้วยจนถึงระยะเวลานึงเนี่ยทนความลบเล้าจากลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนว่าเฮ้ยมันควรจะมีให้คนเห็นแล้วนะว่าของท่านมีอะไรบ้างควรจะรวบรวมให้คนเห็นครับผมนะครับก็เลยเป็นที่มาเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็เริ่มเขียนรายละเอียดทำให้ท่านซึ่งก็น่าแล้วก็ทำโดยนักเขียนที่มีประสบการณ์หลายปีเลยนะคือข้างในนี่รวบรวมอะไรยังไงบ้างฮะก็ที่น่าสนใจเนื้อหาใช่ก็คือเราจะมีประวัติหลวงพ่อประวัติ
ตั้งแต่เริ่มจากการบูชาองค์พญาครุฑครับองค์พญาครุฑมาได้ยังไงมาได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะรู้อ่ะแล้วไปต่อแล้วก็การบูชาดียังไงอะไรแล้วก็หลวงพ่อเริ่มตั้งองค์พญาครุฑยังไงโอเคในหนังสือเล่มนี้ใช่มีทุกอย่างครับแม้กระทั่งการบูชาการนับถือองค์พญาครุฑหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับพี่สารนะครับโดยที่เราจะรวบรัดจากหนังสือได้มาแต่หนังสือเล่มนี้รวบรวมรูปภาพเลยน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะเนี่ยใช่ครับนะฮะก็มีรูปภาพคือครบทุกรุ่นไหมครบทุกรุ่นครับที่ยอดนิยมที่คนรู้จักกันครับเป็นเหมือนตำราไปศึกษากันต่อเอาละครับหนังสือเล่มนี้นี้ก็มีให้ยังสามารถไปบูชาเช่าได้ที่วัดอ๋อที่วัดได้เลยเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าจะมีเหรียญแจกพร้อมหนังสือด้วยที่ทำมาพร้อมหนังสือรุ่นไหนฮะหน้าตาเป็นไงพี่ครับเป็นเหรียญเงินรูปหัวใจเล็กๆครับผมก็คือบูชาที่วัดรายได้ก็ถวายทำบุญบำรุงวัดอะไรต่างๆแล้วแต่หลวงพ่อท่านจะไว้ใช้อะไรค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรแต่หักเสียหายได้นี่ด้วยหนึ่งองค์ใช่ครับเนื้ออะไรพี่เป็นเนื้อเงินเลยแบบนี้เลยนะใช่ครับเนื้อเงินเลยเหรอพี่ใช่ครับได้เหรียญนี่ก็คุ้มแล้วเฉพาะเหรียญเขาว่ากันว่าตอนนี้บูชากัน 1,500-2,000 แต่หนังสือราคา 2,500 พร้อมเหรียญครับผมทำไมต้องเป็นรูปหัวใจพี่เพราะเป็นคนคิดเองครับออกแบบเองเพราะว่าของท่านมีหลากหลายรูปแบบนะแต่อยากได้แบบเล็กๆอาจจะมองในมุมสุภาพสตรีหลังๆนิยมใส่บูชาเยอะก็คือยุคสมัยนี้นะต้องมีดีไซน์หน่อยใช่ต้องอะไรให้มันดูแบบว่าเข้ายุคเข้าสมัยหน่อยนะก็ดูดีนะฮะน่ารักกุ๊กกิ๊บเอาละครับมาที่เรื่องราวของหลวงพ่อวราก่อนประวัติความเป็นมาท่านเป็นยังไงพี่ขอตั้งแต่ก่อนท่านบวชได้ไหมได้ครับได้เป็นไงเอาคร่าวๆนะครับครับผมคือจริงๆเนี่ยท่านเริ่มจากว่าท่านเป็นคนชาวบ้านย่านบางมดราชบุรณะนะครับครับผมท่านครอบครัวท่านเนี่ยโยมพ่อท่านเนี่ยจะเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามแต่แม่ท่านเป็นพุทธครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเริ่มโตมาเนี่ยท่านจะนับถืออิสลามอยู่แล้วตามโยมพ่อครับครับทีนี้โยมพ่อท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งชำนาญในการเดินเรือสมุทรบรรทุกสินค้าครับโยมพ่อเนี่ยก็ตันเรือถูกไหมตันเรือใช่ท่านก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยๆคือติดสอยห้อยตามโยมพ่อไปด้วยครับผมหลวงพ่อท่านก็เลยมีความเชี่ยวชาญหรือศึกษาจากการเดินเรือกับโยมพ่อมาด้วยนะครับทีนี้พอตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยท่านก็จะเรียนหนังสือหรืออะไรมาเนี่ยท่านก็จะอิสลามตลอดครับครับคือการบูชาพระหรือพระเครื่องเนี่ยจะอิงเลยว่าไม่ให้เก็บไว้ที่บ้านครับท่านเคยมีหลวงปู่ทวดเพราะว่าโยมพ่อท่านเนี่ยเคยเดินเรือไปถึงปัตตานีครับแล้วได้ประสบการณ์จากหลวงปู่ทวดโยมพ่อท่านก็จะเช่าหลวงปู่ทวดมาเก็บไว้ที่บ้านตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นคนเอาไปเททิ้งอ๋อเหรอใช่ท่านบอกว่าท่านเอาไปเททิ้งแต่ท่านแปลกใจว่าเคยเจอว่าเทแล้วไม่จมน้ำท่านเล่าให้ฟังท่านก็เก็บออกมาไว้ที่บ้านเหมือนเดิมครับผมทำให้ตัวท่านเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกศาสนาพุทธใช่ท่านเริ่มรู้สึกอินกับหลวงปู่ทวดท่านเริ่มรู้สึกศาสนาพุทธเป็นอะไรที่น่าสนใจครับครับนะครับทีนี้ด้วยเหตุผลของท่านเนี่ยเกิดจากว่าพอท่านเริ่มโตนะครับเรียนจบประมาณมัธยม6อะไรเงี้ยก็คือว่าทางบ้านเนี่ยพี่น้องท่านเกิดประสบการณ์ไม่ดีครับโยมพ่อเสียชีวิตนะครับโยมน้องของท่านเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุนะครับทำให้ท่านได้นิมิตหรือฝันไปว่ามีเขาเรียกองค์ปู่พญามุจลินครับซึ่งจริงๆเป็นพญานาคมาเข้าฝันของพ่อบอกว่าท่านเนี่ยจะต้องบวชนะซึ่งถ้าท่านบวชเนี่ยน้องท่านอีกบางคนเนี่ยจะไม่เสียชีวิตครับผมจริงๆตอนแรกหลวงพ่อก็ใบเบี่ยงเลยมาคือหมายว่ามีมิตรแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่ายังเป็นอิสลามอยู่เข้าใจไม่ได้คิดว่าเป็นพุทธแต่สุดท้ายเนี่ยเริ่มเข้าฝันหรือมาเตือนบ่อยขึ้นเพราะว่าน้องท่านเริ่มเข้าโรงพยาบาลแล้วเริ่มจะเป็นหนักใช่ทำให้พอไปบ่อยเขาไม่ใช่เรื่องปกตินะคนจะฝันเรื่องเดิมเป็นสตอรี่ต่อกันเรื่อยๆใช่ครับเรื่องอะไรต่อทำให้ท่านสุดท้ายท่านก็เลยต้องไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านแล้วก็เลยยอมบวชซึ่งนั่นหมายถึงว่าย้ายเข้ามาต้องเป็นศาสนาพุทธเลยใช่ครับเหตุการณ์จะเป็นไงต่อคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ